เนี่ยเขตที่เคารพทุกท่านเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวศาสนาพระมหากษัตริย์ปีนี้พระครูโกศลศิขกิจประธานมูลนิธิหลวงปู่สวงก็มีความยิ่งใหญ่ท่านหัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับอำเภอชาวบ้านนะครับเดี๋ยวพี่บุญธรรมก็สั่งให้พนมมือเหมือนเดิมอยู่แล้วสาธุสาธุในอานิสงส์อุปกรณ์มาให้เรียบร้อยนะครับหลังจากการรับมอบสิ่งของถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าในตูนนามันนี้เราสกายลูกประทับที่นั่งประทับที่นั่งมันหนุ่มเดียวกันมีคนเต็มประทับที่นั่งประทับที่นั่งนี่ใจกำลังระดับคนหมู่ที่3อยู่ตรงไหนคะครับหลวงพ่อด้วยนะครับเสร็จแล้วเดินหน้ามาเลยค่ะผู้รักเดินได้ครับได้แล้วโอเคเจ้าจับไปแล้วก็เป็นน้ำใจจากมูลนิธิหลวงปู่สวงที่มอบให้ทีมงานชรบงค์ครับทำอนุเคราะห์จากทางมูลนิธิได้มาสนับสนุนส่วนหนึ่งแล้วก็ได้นำถุงยังชีพเพื่อมามอบให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนบ้านเรือทองเองก็สิบครอบครัวนอกนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่จะสร้างอีกสร้างบ้านที่ทราบข่าวแว่วๆโดยผู้ใหญ่มากนี่นะก็คุยอยู่